ตกลงจะมีวันสงกรานต์ไหมเอ้าตกลงยังจะมีวันสงกรานต์อีกอยู่หรอมันผ่านมานานแล้วจนลืมไปแล้วนะคะอันนี้เป็นข่าวประจำวันที่2มิถุนายนนะคะจากข่าวสด Englishวันนี้วันที่15แล้วนะคะอันนี้เป็นข่าวย้อนหลังที่ครูเห็นว่าเนื้อหามันไม่ยากมากเราก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยอ้าวตกลงจะมีสงกรานต์กลางฝนหรออันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามนะคะต้องสังเกตดูดีๆเวลามันมี marks มี question marks มาให้ขึ้นต้นโดยเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่านสงกรานต์ in the rain เห็นไหมคะ in the rainเสียงจะปัดขึ้นนิดนึงสงกรานต์ท่ามกลางสายฝนเงินหรอนะคะอ่ะเรามาดูกันประธานก็คือ festival may be held เป็นกริยานะคะซึ่ง held ตรงนี้มาจากคำว่า hold แล้วช่อง2 held ตามด้วยช่อง3หน้าตาเหมือนกันนะคะตรงนี้เขาคือรูปแบบของ verb to be ตามด้วย verb ช่อง3ทำให้สงกรานต์เทศกาลนี้มันจัดตัวเองไม่ได้แต่แปลว่าถูกจัดขึ้นก็จะแปลว่าสงกรานต์น่ะนะคะเทศกาลที่ว่าเนี่ยอาจจะใช้คำว่า may บอกความเป็นไปได้อาจจะถูกจัดขึ้นในวันที่7เดือนกรกฎาคมนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า on อยู่ไม่ต้องแบบรู้สึกขัดความรู้สึกกับครูค่ะภาษาไทยบอกว่าในวันที่แต่ภาษาอังกฤษถ้าเกิดมันเป็นวันที่ที่มากับเดือนนะอยู่ต้องใช้คำว่า on แต่ถ้าเกิดเป็นเดือนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีวันที่เป็นเดือนเป็นปีใช้ in นี่คือการใช้ preposition หรือบุพบทนั่นเองค่ะอ้าวมาดูกันว่าตกลงจะได้เล่นน้ำสงกรานต์กันหรือเปล่าเนาะตรงนี้เป็นสไลด์ที่ครูเขียนความหมายไว้ให้นะคะเป็นคำศัพท์ที่หลายคนอาจต้องอาศัย dictionary ครูก็เลยเขียนลงไปในนี้ก่อนเลยใครที่ดาวน์โหลดมาอ่านก่อนที่ครูโพสต์ไว้ในช่วงกลางวันของวันนี้นะคะก็อาจจะเข้าใจได้มากขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลามาอ่านพร้อมครูเลยค่ะเหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดที่ว่าคือเจ้าหน้าที่ที่ว่านั้นมีการประชุมเรื่องวันสงกรานต์ชดเชยเกิดที่กรุงเทพอ่านออกเสียงพร้อมกันช้าๆ3 4 Officials on Tuesday Officials on Tuesday said the festivals and 3-day holidays associated with the Thai New Year which was cancelled earlier due to the coronavirus might be held next month instead ครูก็จะถามนะเป็นคำถามที่ครูต้องถามทุกครั้งเลยประธานและกริยาหลักของประโยคคืออะไรประธานคือ officials ที่แปลว่าเจ้าหน้าที่ on Tuesday ทำหน้าที่เป็นกริยาอุ้ยไม่ใช่ว่าประธานจะต้องตามด้วยกริยาติดๆกันเลย no on Tuesday เป็นตัวขยายเฉยๆนะคะส่วนกริยาที่มารับก็คือ said นั่นเองค่ะเราก็จะได้แบบข้ามหัวข้ามหางกันมาเลยนะคะก็จะได้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าได้กล่าวว่านั่นเองค่ะส่วนตัวนี้มันเป็นตัวขยายเฉยๆนะคะ adverb เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเมื่อวันอังคารแจ้งว่าอะไร said the festivals คือการเฉลิมฉลองนะคะเทศกาลนั่นแหละค่ะจริงๆควรจะเป็นความหมายเทศกาลเนาะขอเป็นความหมายหลักนะคะคืองานเทศกาลแล้วก็วันหยุด3วัน3 day ตรงนี้เขาไม่ใส่ s เพราะว่าทำหน้าที่เป็น adjective เพราะคำนามหลักจริงๆคือ holiday นั่นเองค่ะวันหยุด3วันที่เกี่ยวข้องกับวันปีใหม่ของไทยนั้นขยายซึ่งถูกยกเลิกมาก่อนหน้านี้เนื่องจากเหตุโคโรนาไวรัสนั้นอาจจะถูกจัดขึ้นเดือนหน้าแทนละกันนะครูถามว่าที่ป้ายสีเหลืองไว้อย่างเงี้ยมันเป็นส่วนของกริยาไปรับกับประธานตัวไหนหา S ให้ครูซิ S ที่มารับกับกริยาตัวนี้คือตัวไหนคะ 1. official 2. the festivals and 3-day holidays หรือ 3. the Thai New Year 4. the coronavirus ตอบดีๆหลายคนบอกเอ้าครูค่ะก็นี่มันกริยามันก็ต้องรับประธานโคโรนาไวรัสอาจจะถูกจัดขึ้นเดือนหน้าแทนและกันไม่ใช่นะคะ might be held ตรงนี้มารับกับประธานที่ครูทำแถบเหลืองไว้ให้เทศกาลที่ว่ารวมถึงวันหยุดอีก3วันนั้นอาจจะถูกจัดขึ้นเดือนหน้าแทนและกันนั่นเองค่ะ
ดังนั้นแถบสีเขียวที่มีทั้งหมดนี้ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์แต่แค่เป็นตัวเสริมขยายเพิ่มเฉยๆนะคะถ้าไม่มีมันประโยคนี้ก็ครบแล้วเนี่ยนี่คือประธานแล้วก็ตามด้วยกริยานะคะแต่ข้างในมีขยายเฉยว่าอ้าวแล้ววันหยุดอะไรวันหยุดที่เกี่ยวเนื่องจากวันปีใหม่ไทยแล้วก็ขยายเพิ่มวันปีใหม่ไทยที่ว่าที่ถูกแคนเซิลไปเพราะโคโรนานั่นเองค่ะต่อไปค่ะ Cultural Minister อิทธิพลคุณปลื้ม said the government's coronavirus response center will meet on Friday to discuss the new proposed dates for this year's Songkran holidays which last for 3 days every year เอาล่ะประธานของเราคือใครนี่ค่ะจริงๆแล้วคือminister เป็นประธานหลักนะคะซึ่งมีตัวมาขยายก็คือ cultural ทำให้รู้ว่ารัฐมนตรีทางเรื่องของวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นที่ชื่ออิทธิพลคุณปลื้มตรงนี้ก็เป็นตัวขยายให้รู้ว่ารัฐมนตรีที่ว่าชื่ออะไรรัฐมนตรีตรงนี้ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วกริยาก็คือ said กล่าวว่ามันมักจะมี sv อยู่ข้างในอีกทีนึงนะคะเราไปดูกันเลยว่า sv ข้างในที่ว่าคืออะไรไรได้กล่าวว่าปึ๊บตรงนี้เป็น S ตามด้วย V ไหมคะ V ที่ว่าก็คือ will meet เป็นภาคแสดงแต่คำถามครูส้มก็คือในนี้ที่ครูทำไว้เนี่ยป้ายเหลืองไว้ครูขอประธานหลักมาตัวหนึ่งค่ะประธานหลักก็คือcenter คือศูนย์นั่นเองค่ะดังนั้นศูนย์นี่ว่าให้เรามองว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในศูนย์การเฝ้าดูแลระวังโคโรนาของรัฐบาลเห็นไหมการแปลถ้าเกิดยูหาคำนามหลักเจอแล้วให้ยูแปลย้อนขึ้นไปแบบนี้เพราะทั้งหมดนี้ทำหน้าที่เป็น adjective ทั้งหมดเลยนะคะหน้าตามันอาจจะเหมือนคำนามใช่ไหม government แบบเนี้ยแต่จริงๆเขาเป็นคำ adjective ซึ่งขยายตัวนามหลักที่อยู่หลังสุดนะคะและเห็น apostrophe s แบบนี้ให้แปลว่าของดังนั้นเวลาอยู่แปลย้อนเก็บทีละตัวอยู่จะผ่าน apostrophe s ต้องติดคำว่าของรัฐบาลศูนย์การเฝ้าดูแลระวังโคโรนาไวรัสของรัฐบาลนั้นจะทำอะไรไปดูกันจะทำการพบปะประชุมกันในวันศุกร์เพื่อที่จะหารืออะไรหารือคำนามหลักหลังอยู่นี่วันที่ใหม่ที่เสนอขึ้นมานั้นสำหรับวันหยุดสงกรานต์ของปีนี้และนี่ก็มาขยายว่าวันสงกรานต์ที่ว่าก็คือซึ่งมีระยะเวลา3วันทุกๆปีเขาขยายเฉยว่า holiday ที่ว่าเผื่อฝรั่งมาอ่านว่าอ๋อเป็นวันหยุดนานแค่ไหนหรอเขาก็เลยขยายให้รู้ว่าซึ่งสงกรานต์นี้เป็นวันหยุดที่เรามีกันทุกๆปีและปีละ3วันนั่นเองค่ะEvery year นะคะ alright อ้าวเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วใช่ไหมแล้วนี่มี quotation หรือเครื่องหมายคำพูดนะคะคนไทยเรียกว่าฟันหนูใช่ไหมเป็นเครื่องหมายคำพูด we must consider it carefully ใครกล่าวอิทธิพล said นะคะคุณอิทธิพลได้กล่าวไว้นั่นเองถ้าเกิดเป็นภาษาหนังสือพิมพ์หลายครั้งหลายคราวที่เขาจะเอาคำว่า said ตามด้วยคนตรงนี้ถ้าเกิดใครอ่านมาพร้อมครูส้มในหลายๆข่าวที่ผ่านมาอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะแปลเหมือนกันเลยเขาบอกว่าอะไร we พวกเราจะต้องทำการอะไรครูแปลไว้ให้แล้วง่ายทำการประเมินพิจารณามันอย่างระมัดระวังมันที่ว่าก็คือการที่จะให้มีวันสงกรานต์ชดเชยเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองค่ะ carefully เป็นคำ adverb ขยายใครcarefully ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีมันมาขยายใครคะมันมาขยายกริยาหลักของประโยคคือ consider ไม่ได้พิจารณาอย่างเดียวแต่ให้รู้ว่าพิจารณาอย่างระมัดระวังไตร่ตรองถี่ถ้วนนั่นเองค่ะเอาล่ะต่อไปเลยเขาบอกว่า if the plan is accepted the holidays will take place from July 7th to July 9thcombined with the two Buddhist holidays and one substitute day of on July 4th to 6th Thais would then have a total of 6 holidays โอ้ตรงนี้ค่อนข้างยาวนะจริงๆมี2ประโยคอ่ะขีดไว้ให้เลยถ้าเป็นการให้ condition นะคะเป็น if clause ประเภทที่1นั่นเองค่ะใครที่เป็นสายแกรมม่าจะต้องออกแล้วนะถ้าครูบอกว่า if clause
condition ประเภทที่1 นะคะเขาบอกว่าถ้า plan ที่ว่าคือการจะชดเชยสงกรานต์นะคะถ้าเกิด plan ที่ว่านั้นมันได้รับการยอมรับนะทีนี้คือถ้าเกิดแพลนมันได้รับการอนุมัตินั้นอยู่ต้องดูคอมม่านะอย่าไปแปลรวบเดียวเลยแล้วไงต่อถ้าแพลนมันได้รับการอนุมัติวันหยุดจะจัดขึ้นตั้งแต่ July 7th คืออะไรเดือนกรกฎาคมไม่ใช่เดือนกรกฎาคมที่7ถึงกรกฎาคมที่9นั่นเองค่ะถ้านะตัวนี้ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดแพลนนี้มันได้รับไฟเขียวนะคะถ้าเกิดมันผ่านแล้วไงต่อเขาเลยบอกว่า combined with the two Buddhist holidays ถ้าเกิดเอาไปรวมกับวันหยุดทางพุทธศาสนาก็คือวันพระนะคะวันพระใหญ่อีก2วันแล้วก็มีวันชดเชยตั้งแต่วันที่4ถึง6นั้นจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหวันหยุดละลานตาเต็มไปหมดเลยคนไทยก็จะมีตกลงจะได้หยุดกี่วันจะได้หยุด6วันเลยทีเดียวนะคะไทยซึ่งคนไทยนี่แหละค่ะ would then have ซึ่งกริยาก็คือ would have a total of 6 holidays total วันสุทธินะคะจะได้6วันซึ่งเป็นวันหยุดตกลงชัวร์ว่าจะเกิดขึ้นไหมยังไม่ชัวร์นะคะเพราะยังอยู่ในเรื่องของข้อแม้เงื่อนไขอยู่เลยนะคะเอาล่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีล่วงหน้าแล้วกันเนาะ The long awaited water festival which was supposed to take place in April was scrapped in March as the coronavirus infection surged throughout the country ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอประธานหลักประธานหลักก็คือ festival ที่แปลว่าเทศกาลนะคะแต่มีข้างหน้ามาขยายเป็น adjective พร้อมไหมแปลย้อนเทศกาลเล่นน้ำที่ได้เฝ้ารอกันมาตั้งนานนั้นแล้วกริยาอยู่ไหนกริยาคือนี่ครูรัดมาเลยนะเทศกาลที่ว่านั้นถูกแคนเซิลไปตอนเดือนมีนาคมเพราะ infection แปลว่าอะไรเจอมาบ่อยแล้วใครที่ตามเพจครูมาสักพักการติดเชื้อโคโรนานั้นมันเพิ่มไปทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นชัดเจนว่านี่คือประธานตามด้วยกริยาของประโยคก็จะแปลว่าเทศกาลนั้นมันถูกแคนเซิลเพราะแคนเซิลตัวเองไม่ได้เป็น passive voice นะคะแล้วก็ตามด้วย as ที่เป็นข้อต่อเชื่อมหลัง as ก็เจออะไรอีก sv อีกรอบหนึ่งนั่นเองค่ะโอเคนะอ้าวครูหลุดอะไรไปหรือเปล่าบางคนบอกที่ทำแถบเขียวไว้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ติ่งห้อยขยายเฉยนะคะต้องเรียกว่าเป็นติ่งเพราะมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นขยาย festival ขยายเทศกาลว่าเทศกาลที่ควรจะถูกจัดขึ้นในเดือนเมษายนนั้นซึ่งก็ไม่ได้จัดใช่ไหมคะขยายให้รู้เพิ่มเฉยๆแค่นี้เองนะคะเอาล่ะและโปรแกรมสุดท้ายอ่านพร้อมครูช้าๆชัดๆ3 4 Official said it was necessary to restrict movement and prevent large gatherings แปลว่าอะไรเนาะบัดนี้นั้นอ้าวสู้ไหมสู้ไหมไม่สู้ได้ไงล่ะสไลด์สุดท้ายแล้วไม่สู้ได้ไงล่ะโปรแกรมสุดท้ายแล้วนะฮะ SV ที่ว่า officials คือเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าอยู่สังเกตนะบอกว่าข้างในมี SVอีกรอบหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องสั่งห้ามการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวที่ว่าคือสั่งห้ามไม่ให้มีการท่องเที่ยวไม่ให้มีการเคลื่อนไหวที่ว่าก็คือคนก็จะกลับบ้านขึ้นรถลงเรือกันแล้วใช่ไหมดังนั้นเป็นจำเป็นนะที่จะต้องไม่ให้มีการเดินทางและที่จะต้องทำอะไรอีก preventครูให้ความหมายไปแล้วง่ายนะแบนแปลว่าอะไรสั่งห้ามไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันขนาดใหญ่นะคะ gatherings แปลว่าการรวมกลุ่มกันมี s ด้วยตรงนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะการรวมกลุ่มขนาดใหญ่นั่นเองค่ะดังนั้นครูจะเขียนโครงสร้างให้พวกเราดูชัดๆเลยนะมันก็จะได้ว่า
ครงสร้างตรงนี้นะคะถ้าเกิดครูเขียนให้ดูแล้วนักเรียนจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเวลาไปอ่านเนี่ยยูจะจับจุดจับโครงสร้างได้เร็วขึ้นจะรู้ว่าอะไรเป็นประธานและกริยาการอ่านก็จะเคลียร์มากขึ้นตามไปด้วยนะตัวนี้ก็จะได้ว่า SV แล้วก็มี SV ข้างใน and V งงไหมคืออะไรแล้วครูก็จะเขียน1และ2อย่างนี้อีกต่างหากงงไปใหญ่เลยครูพูดเรื่องอะไรเนี่ยอ่ะดูดีๆ S ที่ว่าเนี่ย S ตัวแรกตัวหลักก็คือ officials นะคะ official ทำอะไรเขาได้บอกว่าครูก็เลยตั้งเป็น V ถอดมาได้แบบนี้ส่วนข้างใน it was ก็เป็น S และ V นะ it was necessary to restrict movement and prevent ครูก็เลยแอนแบบนี้อีกทีหนึ่งแต่คราวนี้ครูพลาดต้องยอมรับถ้าพลาดต้องยอมรับว่าพลาดจริงๆแล้วครูจะขอลบนักเรียนอย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะบางคนจดตามครูทุกอย่างเลยแล้วครูพาลบอยู่ก็ลบตามครูจะได้รู้เลยว่าอ๋อชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นหลังจาก V ที่แปลว่า said มันก็จะมี SV อีกทีนึงซึ่ง SV ก็จะเกิดการมี to มาซ้อนตามด้วยกริยา to ที่ว่าก็คือ to restrict and อีกรอบนึง to ซึ่งเขาละไว้และตามด้วยกริยาที่ว่าก็คือ prevent นะคะซึ่ง to restrict and prevent ตรงนี้มันเป็นตัวมาห้อยจากส่วนนี้เฉยๆนะคะซึ่งกริยาหลักในวงเล็บตรงนี้มันก็มีแค่2ตัวเท่านั้นเองค่ะโอเคนะตรงนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจ 100% เนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะเพราะเราจะเจอบ่อยกว่านี้แล้วถ้าเกิดครูได้รวบรวมคอร์สแบบอัดแน่นอธิบายทุกอย่างครูจะรวมประเด็นนี้ไปด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสมานั่งแจกแจงในทุกรายละเอียดเทคนิคเนาะเดี๋ยวจะมีมาให้แน่นอนอ่ะต่อไปเราจะมาทดสอบคำศัพท์ที่ได้คำศัพท์ที่ได้จากการอ่านข่าวนี้นะคะสังเกตดูนะครูไม่ได้เอาศัพท์มาให้เราท่องหรือมีเทคนิคจำใดๆเลยแต่เทคนิคของครูก็คือพาอ่านตั้งแต่แรกนักเรียนก็อาจจะตะกุกตะกักไปบ้างแต่คราวนี้พอมาสรุปทีหลังนักเรียนจะอ๋อมากขึ้นแล้วก็จำได้โดยที่ใช้ความจำแบบท่องจำน้อยที่สุดครูไม่ได้บอกว่าห้ามท่องนะแต่ครูจะไม่เน้นที่การท่องซะทีเดียวคำศัพท์ที่พวกเราต้องเอาไปถามตัวเองนะว่าหลังจากที่เรียนไปเนี่ยจะจำได้ไหมหรือถ้าเกิดจำไม่ได้กลับขึ้นไปดูได้ไม่ต้องรู้สึกแย่นะคะคำแรกคำว่า held คำที่สอง festival คำที่สาม earlier due to minister propose lost for consider carefully accept take place suppose was supposed to take place was scrapped infection search necessary prevent gatherings และสุดท้ายนี้นะคะใครที่สนใจการฝึกอ่านแบบนี้ครูกำลังจะมี reading course ที่จะมาสอนให้ทุกคนได้รู้ถึงเทคนิคการอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือการอ่านบทความต่างๆเรียนได้ตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยทีเดียวอดใจรอสักพักหนึ่งนะคะกำลังจะมาหรือนักเรียนที่ลงคอร์สออนไลน์ grammar พื้นฐานต่อยอดสู่การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารแบบง่ายทั่วไปนะคะก็จะได้รับโบนัสแบบฝึกหัดเพิ่มซึ่งครูเนี่ยก็จะคัดเอามาจากข่าวที่ครูเอามาโพสต์ในเพจสาธารณะแต่ครูจะมาทำเป็นแบบฝึกหัดให้เราฝึกเอาโครงสร้างประโยคและคำศัพท์ที่ได้จากข่าวนั้นๆมาฝึกแต่งประโยคแบบง่ายๆเพื่อใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้โดยไม่อายใครนั่นเองค่ะเป็นคอร์สที่ตอนนี้เพิ่มไปเพิ่มมาเนี่ยล้น50ชั่วโมงแล้วนะคะราคาเพียง 1,990 บาทใครสนใจแอดไลน์ที่ at
English Fit and Firm สอบถามรายละเอียดและขอตัวอย่างการสอนนะคะปลอเป็นคอร์สตลอดชีพไม่มีการกำหนดระยะเวลาหมดอายุสมาชิกนะคะดังนั้นเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่มีเวลาฝึกประจำหรือฝึกแล้วชอบลืมอยากจะกลับมาทวนซ้ำทำได้ตลอดชีพค่ะและใครที่อยากจะติดตามวิดีโอประจำสัปดาห์นะคะติดตามได้ที่ YouTube TikTok English Fit and Firm หรือ Instagramอิงส้มโอนะคะช่วงนี้ครูขยันโพสต์นะคะก็จะมีแคปเจอร์พาดหัวข่าวจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เจอจากเนื้อหาที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะใครคิดว่าการเรียนแบบนี้มีประโยชน์ในการฝึกภาษาอังกฤษของตัวเองคอมเมนต์บอกครูด้วยครูจะได้รู้ว่าครูกำลังมาถูกทางแล้วนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ